ดานี่ภาควิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิตนี่เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจหลักสูตรหนึ่งของนิด้านะครับโดยส่วนตัวผมเองนั้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ผมเลือกที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้เพราะผมในอาชีพราชการนั้นผมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาคเอกชนด้วยว่าจะมีส่วนร่วมกับภาคราชการอย่างไรบ้างดังนั้นในการตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยจึงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผมอยากจะเรียนรู้และเมื่อผมได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็พบว่าความรู้ต่างๆที่ได้จากหลักสูตรนี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนตัวและก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดีในขณะที่เริ่มเข้าทำการศึกษานั้นผมยังไม่ใช่ผู้บริหารเต็มตัวได้ซ้ำไปเมื่อจบหลักสูตรแล้วพบว่าความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถนำมาใช้ในการบริหารได้จนส่งผลให้เป็นผู้บริหารในระดับสูงของกระทรวงแห่งขังได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนตัวผมเองนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้แล้วก็ยังเห็นความสำคัญของหลักสูตรนี้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดร.มนตรีโสภกิจานุรักษ์แล้วก็อาจารย์วรพลทั้งสองท่านนี้ท่านก็มีความใกล้ชิดกับรุ่นของเราที่เราเรียนเป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้มีการติดต่อประสานงานกันช่วยเหลือกันแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอยู่เสมอซึ่งความรู้และประสบการณ์นี้ก็สามารถนำมาช่วยพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งนอกจากตัวเองที่ได้สำเร็จการศึกษาที่แล้วก็ได้มีโอกาสสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผมได้บังคับบัญชามาเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ก็พบว่าเมื่อหลังจากจบการศึกษาแล้วสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีด้วยครับผมคงก็ขอแนะนำในหลักสูตรนี้ครับว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญยิ่งแล้วควรที่จะต้องเข้ามาทำการศึกษาได้เป็นอย่างดีครับสำหรับความภาคภูมิใจในการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมขอบอกว่าที่ต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากๆเลยก็เพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองนั้นเนี่ยผมไม่ใช่จบการศึกษาจากต่างประเทศแต่ผมสามารถนำเอาความรู้ต่างๆจากหลักสูตรนี้มาใช้ในการทำงานจนเป็นผู้บริหารในระดับสูงได้เทียบเคียงกับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้ต่างๆที่ได้จากหลักสูตรนี้เนี่ยส่งผลให้ผมสามารถจะทำงานอย่างเทียบเคียงหรือเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับจะเห็นได้ว่าเนื้อหาต่างๆของหลักสูตรนี้เนี่ยได้มีการพัฒนามาจนส่งผลให้สามารถนำมาใช้ในการบริหารต่อภาครัฐได้อย่างดีด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันภารกิจปัจจุบันเนี่ยเอิ้นมารับผิดชอบในเรื่องของการที่ให้เอกชนเข้าร่วมทุนกับภาครัฐด้วยก็ตรงกับเนื้อหาสาระที่ศึกษามาพอดีเหมือนกันก็พิสูจน์ได้เลยครับว่า10กว่าปีที่ผ่านมานั้นเนื้อหาวิชาที่เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบันไม่มีความล้าสมัยเลยครับขอบคุณครับ